ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองพิธาเฮศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องถอดรหัสส.ส.ปมออกแถลงการค้านย้ายหมอสุภัสเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ผลการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยได้พิจารณาคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ7ประกอบมาตรา185วงเล็บ3หรือไม่โดยมีส.ส.จำนวน57คนยื่นคำร้องต่อประธานสภาว่านายพิธาออกแถลงการในนามหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการโยกย้ายนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจผอ.โรงพยาบาลจนะไปเป็นผอ.โรงพยาบาลสะบ้ายอจังหวัดสงขลาโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือไม่ขอให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนยันเป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา185วงเล็บ3เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ7หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าการออกแถลงการดังกล่าวเป็นการใช้เจ้าหน้าที่และอำนาจของส.ส.ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตามตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารด้วยการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยราชการหรือหน่วยงานทางตรงหรือทางอ้อมในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการประจำมิใช่ข้าราชการการเมืองอันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายพิธาสิ้นสุดลงกรณีตามคำร้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องมีการกระทำอื่นใดอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมูลกรณียังไม่ปรากฏว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการต้องห้ามตามมาตรา185วงเล็บ3ศาลโดยมติเสียงข้างมาก6ต่อ2มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ